การเกิดเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ของเรา Ascension จะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราโอบกอดโลกอย่างเต็มที่ด้วยความไม่หายเคืองความเศร้าโศกและความเจ็บปวดของมันเพราะเราได้ทำเพื่อตรัสรู้และรักเนื้อหนังของเราที่มาจากร่างของพระแม่ของแผ่นดินเราถูกขอให้เข้าสู่ประตูของรูทรักทุกความเจ็บปวดทุกเซลล์ในร่างกายของเรารักโลมารักต้นไม้รักลุงอะง่ายแต่รักความเป็นมนุษย์อะไม่ง่ายเลยทุกทางแยกของชีวิตที่ถูกสลักไว้ในความทรงจำของ DNA ของเราทุกทางเลือกที่เราทำเป็นทางเลือกของพระเจ้ามันเป็นทางเลือกของจิตวิญญาณของเราที่ทำโดยความรักทุกองค์ประกอบของชีวิตทุกประสบการณ์ทุกเหตุการณ์เราให้ชีวิตเราสร้างมันขึ้นมาในโลกกายภาพพวกเราทุกคนอยู่ที่ประตูGrand Soul Central เราจะได้สัมผัสกับสุริยะปราคาด้วยตัวเราเองนี่ไม่ได้หมายความว่าความมืดมิดจะเข้าสู่หัวใจของเราแต่เราจะเข้าสู่ Heart Portal และเข้าสู่ทุกสิ่งที่เราผลิตขึ้นมาเพื่อจดจำในอีกด้านหนึ่งของหลุมดำนี้เป็นดาวรุ่งมันคือการเกิดใหม่ของเราจุดแห่งแสงครับผมฝากข้อความบทข้อความต่อไปด้วยนะครับผมหากข้าพเจ้าได้สื่อไปทำให้พี่ทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งกราบเป็นวามรมคุคูบาอาจารย์ทุกพระองค์ประสิทธิเสริมเติมปัญญากับตัวพี่ทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ